การที่คนเรากลัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกรู้ไหมว่าคนทำไมคนเราถึงกลัวเพราะไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าโควิดเนี่ยมันคือโรคประเภทไหนแล้วไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าโควิดมันติดต่อยังไงแต่ยังไงก็ถ้าเกิดเราเนี่ยฮะรู้ก่อนตอนนี้ฮะดีกว่าไปรู้งี้ตอนหลังที่มันดีไหมฮะดีอันดับแรกนะครับเรารู้นะครับว่ามันคือเรื่องของโรคทางเดินหายใจร้ายแรงซึ่งมันเกี่ยวข้องกับปอดเราโดยตรงถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราต้องย้อนกระบวนการนิดนึงว่ามันมีต้นตอมาจากไหนนะฮะซึ่งโควิดเนี่ยฮะก็เป็นโรคไวรัสปอดอักเสบชนิดนึงซึ่งมันมีอยู่หลายสายพันธุ์ละหลายสปีชีส์ละมีอยู่ประมาณหลายสิบปีละเพียงแต่ว่าเขาได้เกิดการอีโวลูชันนะฮะหรือวิวัฒนาการขึ้นมานะครับจนมันแข็งแกร่งมากพอจึงทำให้กระบวนการนะครับแอนติบอดีของร่างกายเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันเขาก็เลยแพร่กระจายได้ง่ายไงแต่เดี๋ยวผมจะมาค่อยๆอธิบายกันนะฮะอันดับหนึ่งเลยก็คือเรารู้ใช่ไหมครับว่ามาจากประเทศอะไรมาจากประเทศจีนนะครับมณฑลอู่ฮั่นนะครับเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายปีนะครับ2019ที่ผ่านมานะครับอันดับหนึ่งเลยก็คือหลังจากที่คนเป็นอาการนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยคือจะมีไข้ขึ้นสูงมากมีใครในห้องเนี่ยครับก่อนเดินเข้าห้องมาเนี่ยได้วัดอุณหภูมิก่อนแล้วบ้างยกมือหน่อยฮะผ่านทุกคนไหมผ่านนะครับก็ใครก็ตามครับที่มีอุณหภูมิ38องศาเซลเซียสเป็นต้นไปนะครับจัดอยู่ในประเภทเสี่ยงเราก็ต้องพิจารณาตามข้อต่อมาครับว่าเราจะมีอาการที่เรียกว่าหายใจลำบากไหมรู้สึกไหมครับว่าติดขัดไปหมดเลยซึ่งความรุนแรงของมันนะครับเราจะมีอาการนี้คือปวดเมื่อยปวดเนื้อตัวหรือพันกันนะครับเสร็จปุ๊บจะมีอาการต่อมาคือจะมีอาการปอดอักเสบหายใจลำบากหายใจอึดอัดนะครับไตวายด้วยน่ากลัวมากๆเลยนะฮะแล้วมีโอกาสที่จะเรียกว่าทำให้คนเราเนี่ยเสียชีวิตนะฮะเราถึงจำเป็นต้องมาป้องกันไว้ก่อนทีนี้นะครับเราก็มาทำความรู้จักกันมาก่อนนะครับว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันเป็นไวรัสประเภทไหนคำว่าไวรัสในโลกใบนี้มันก็มีอยู่หลายประเภทมีใครรู้จัก H5N1 มั้ยฮะรู้จักค่ะคือโรคอะไรฮะไข้หวัดนกแต่แปลกนะฮะในสมัยนั้นไข้หวัดนกเอาเข้าจริงๆนะมีเขาเรียกว่าอาการเขาเรียกว่าความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีสูงกว่าเชื้อโควิดแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าทำไมคนในสมัยนั้นน่ะกลับไม่ค่อยสวมมาสก์กันเลยเนาะรู้มั้ยว่าเพราะอะไรฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยโซเชียลมันไม่ได้บูมถึงขนาดนี้ไงสมัยนี้เรามีอะไรฮะเรามี Facebook เรามี LINE แล้วมีการที่เรียกว่าคนถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยเร็วขึ้นมากนะครับคนก็เลยตื่นตัวนะครับก็เลยทำการนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นซื้อเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนะครับก็มาป้องกันไว้ก่อนผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าความทนทานนะครับก็คือไอ้ตัวเชื้อโรคตัวเนี้ยเอาเข้าจริงนะต้องพูดว่ามันเป็นเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กอนุภาคเล็กมากๆซึ่งความเล็กของมันเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยพูดเป็นภาษาแบบชาวบ้านนะฮะว่าไอ้ตัวเชื้อราเนี่ยที่ขึ้นตามขนมปังเนี่ยมันมีความทนทานมากกว่าอีกนะครับซึ่งเชื้อโควิดในส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยโดนความร้อนเนี่ยประมาณสัก70องศาเนี่ยมันก็ตายแล้วโดนสบู่เนี่ยมันก็ตายแล้วเหมือนกันนะครับเอาให้จริงนะฮะคือถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ตัวเนี้ยจัดอยู่ในอนุภาคที่เรียกว่าถ้าเกิดใครเห็นสไลด์นี้มันจะเห็นว่านะครับว่ามันโลมากเลยโลสุดๆเลยนะฮะแค่มันโดนแค่แบบแทงน้ำบ้านใครตั้งไม่อยู่ดาดฟ้านะถ้าไอ้แทงน้ำจะโดนแสง UV อาบจนน้ำมันร้อนอ่ะเปิดก๊อกมาน้ำมันอุ่นๆเนี่ยโดนมือปุ๊บผมว่าโควิดมันตายแล้วขนาดนั้นเลยนะฮะเพียงแต่ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีกรรมวิธีบางอย่างที่ทำให้ตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันแพร่กระจายได้รวดเร็วซึ่งเดี๋ยวจะบอกก่อนนะฮะว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยครับจากที่ผ่านมาของมนุษยชาติมันมีโรคไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์โรคเมอร์นะครับโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีหรือโรคเนี่ยครับไข้หวัดนกพวกนี้ฮะอีโบลาเคยได้ยินไหมฮะเคยใช่ไหมฮะพวกนี้ดังมากเลยนะโรคไข้หวัดนกเนี่ยที่มีอัตราการเสียชีวิตนะครับความเสี่ยงเนี่ยสูงถึง 60% เลยแต่คนป้องกันเนี่ยมันน้อยกว่าในยุคปัจจุบันเพราะว่าสื่อโซเชียลไงฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการที่แพร่กระจายเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาข้อจริงนะคนที่เสียชีวิตจากโควิดจริงๆอ่ะมันมีอยู่จำนวนน้อยอยู่คนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนะฮะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือจากคนที่มีพฤติกรรมนะครับเหล่านี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
มีใครเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนบ้างไหมฮะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีฝรั่งเศสอิตาลีอิหร่านนะครับแล้วก็เยอรมันนะครับกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นกลุ่มที่กำลังเขาเรียกว่ากระจายเชื้ออยู่เลยครับแพร่เชื้อกันอยู่นะครับถ้าเกิดใครก็ตามนะที่คิดว่าตัวเองแม่นะคิดว่าตัวเองแบบเขาเรียกว่าแบบเฮ้ยฉันเจ๋งอ่ะคุณก็จะฉันเจ๋งกล้าไปวัดจากที่เหล่านี้ไหมฮะไม่เอาให้ผมยังไม่เอาเลยเอาป่ะจริงๆนะครับแบบถ้าเกิดเราอะนะแบบภูมิคุ้มกันเราดีแล้วอะแต่เราเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงผมเรียกว่ารนหาที่อันดับ2ต่อมานะครับว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มแพทย์พยาบาลกลุ่มนี้นะครับผมเรียกว่านะครับเขายอมที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติกลุ่มที่3ครับผมเรียกว่ากลุ่มที่เป็นโรคป่วย NCD คือกลุ่มนี้ครับร่างกายเนี่ยครับจะมีภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันนะครับก็คือแอนติบอดีของร่างกายเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วต่ำอยู่แล้วนะครับและเขาเนี่ยจะติดหวัดแพ้หรือโรคแทรกซ้อนพวกนี้มันก็ง่ายถูกต้องไหมฮะถูกนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคนที่เป็นโรค HIV ก็ด้วยโรค AIDS โรคเอดส์นะฮะก็มีส่วนนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราเขาดรอปอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะฮะมีผลหมดเหตุผลนี้ครับว่าเชื้อโรคเชื้อเวลาทุกอย่างบนโลกใบนี้มันอยู่กระจายอยู่ตามเขาเรียกว่ามลภาวะส่วนใหญ่มันจะลอยอยู่ในอากาศลอยอยู่ตามพื้นหรืออาจจะไปติดมือใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยเราก็ต้องมานั่งดูครับมีใครชอบกินแอลกอฮอล์ไหมฮะในห้องนี้ชอบเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยดรอปลงนะครับแล้วคนที่มีพฤติกรรมนะครับชอบรับประทานมื้อป่วยนะครับก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับมีใครมาครับเครียดบ้างเครียดเรื่องอะไรอ่ะเมียเรื่องอะไรอีกมีใครเครียดอีกไหมฮะเรื่องงานมีใครเครียดเรื่องเพื่อนไหมฮะมีใครเครียดเรื่องแฟนไหมไม่มีนะฮะโอเคส่วนใหญ่ครับว่าสมัยนี้มันมีภาวะเครียดอยู่เยอะซึ่งไอ้ความเครียดเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนตัวนึงในร่างกายหลั่งออกมาฮอร์โมนตัวนั้นมีชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งไอ้ตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิไอ้เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำลงมันจะไปกดภูมิตรงนั้นมานะครับทีนี้นะครับเราจะมาต้องรู้ก่อนหลังจากที่มีความเสี่ยงเหล่านี้การแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยครับคิดว่ามันแพร่กระจายได้ทางไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยเชื้อมันต้องมีที่มาจากสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมฮะซึ่งมันจะไปเกาะอยู่ที่ใครซะแล้วแต่นะครับพอมันไปเกาะอยู่เนี่ยไอตัวเชื้อเนี่ยมันต้องเรียกเลยครับว่ามันอยู่ในตัวคนเนี่ยมันต้องเกิดการแพร่กระจายเนี่ยทางเนี้ยมีใครเจอแบบคนแบบนี้ไหมฮะแบบสเปรดที่มาพุ่งอย่างเงี้ยเอารูปภาพของสารคัดหลั่งจากน้ำลายหรือตามเสมหะของเราเนี่ยมันเป็นรูปภาพเล็กมากๆเล็กจริงๆนะฮะพอมันเล็กมากๆเลยครับมันจะเป็นรอยฟุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ทางที่ดีนะครับคนที่เป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดพวกนี้ครับควรใส่หน้ากากป้องกันไว้นะครับสำหรับคนที่ป้องกันเป็นโรคอยู่แล้วไม่ได้เป็นโรคอยู่แล้วหรือสุขภาพดีครับถามว่าควรใส่ไหมควรก็ควรนะครับดังนั้นครับแต่คนที่เป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดครับก็ควรใส่มากกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อนะครับผ่านกระบวนการเหล่านี้นะครับก็เรียกกระบวนการจามหรือกระบวนการไอนะครับทีนี้นะครับรู้ไหมครับว่าอ้าวไปซะแล้วรู้ไหมครับว่าไวรัสซ่อนตัวอยู่จุดไหนบ้างเราไม่รู้เลยฮะเพราะว่ามันอนุภาคมันเล็กไงฮะพอมันอนุภาคมันเล็กมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมกระดาษทิชชู่นะครับอยู่ในตู้เย็นนะครับที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยนะครับที่อากาศร้อนๆเนี่ยฮะจริงๆแล้วอ่ะถ้าแบบประเทศไทยเนี่ยประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศร้อนชื้นพอมันร้อนชื้นเนี่ยไอตัวไวรัสเนี่ยมันยังพอทนอยู่ได้ยังพอทนอยู่ได้นะครับหรือนะครับมีใครนะครับที่แบบว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยอาจจะไปจับธนบัตรอาจจะไปจับแบงค์จับธนบัตรก็มีโอกาสติดเชื้อนะนั่นนะฮะผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเราเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยมือเราเนี่ยสัมผัสอะไรไว้บ้างไม่รู้เลยตะกี้เนี่ยเราเดินตามห้างเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจะไปที่ไหนมากสุดในห้างมีใครปวดฉี่บ้างไหมฮะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเปิดเราก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำเราต้องเปิดประตูแล้วเราประตูในห้องน้ำเนี่ยมันผ่านมากี่ร้อยคนแล้วอะน่ากลัวไหมฮะน่ากลัวนะฮะเราไม่รู้เลยฮะว่ามือเราแต่ละอย่างเนี่ยมันไปโดนอะไรมาบ้างถูกต้องไหมฮะแต่ข้อดีนะครับของไอ้ตัวโควิดเนี่ยครับต้องพูดว่ามันเป็นไวรัสที่อ่อนแอมากๆแค่เราหมั่นล้างมือบ่อย
แค่เราหมั่นล้างมือนะครับล้างกับสบู่นะครับบ่อยๆมันก็ตายแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะโดนกำจัดโดนฆ่าได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะครับเราควรหมั่นที่จะล้างมือไหนทุกคนนะครับยกยิบยกมือซ้ายขึ้นมายกมือขวาขึ้นมาทำท่าล้างมือเลยครับล้างมือนะครับโอเคอันนั้นเขาเรียกปั่นได้แล้วนะครับอ่ะแต่ทีนี้นะครับเรามาพูดถึงนะครับว่าอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการที่เรารู้แล้วว่าไอตัวโควิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วแพร่กระจายได้ยังไงนะครับทีนี้ครับเราอาจจะเจอใครบางคนมีใครในนี้ครับเคยไปกินพวกชาบูกับเพื่อนๆบ้างไหมชอบชอบไปกินไหมชอบเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมกลุ่มเพื่อนเนี่ยสมมติเราไปกลุ่มเพื่อนประมาณ6คนสมมติว่ามีเพื่อนอยู่นะคนหนึ่งที่เขาเป็นหวัดเขาไม่สบายคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยไปแพร่กระจายเชื้อหวัดเนี่ยในเพื่อน6คนเนี่ยคิดว่าทั้ง6คนที่เหลือเนี่ยจะติดหวัดหมดไหมไม่หมดทำไมถึงไม่หมดฮะแล้วแต่ความแข็งแรงแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะไปปาร์ตี้สังสรรค์นะครับไปดริงก์ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อไวรัสเนี่ยแตกต่างกันแต่ทุกคนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อเนี่ยเท่าๆกันหมดแต่เนื่องจากภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีของเรานะครับมีเขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงสิ่งนี้ก่อนครับว่าข้อหนึ่งเรารู้จักแอนติบอดีไหมฮะร่างกายคนเราทุกคนมันมีภูมิคุ้มกันหมดนะครับผมจะขอเรียกเป็นสองประเภทนะครับก็คือ innate immunity นะครับอีกประเภทนึงก็คือ adaptive immunity นะครับโอเคครับก็อันดับหนึ่งเลยคือ innate immunity นะครับก็คือมันเป็นตัวภูมิคุ้มกันประเภทหนึ่งนะครับการ adaptive immunity ครับก็เป็นภูมิคุ้มกันประเภทหนึ่งทีนี้ผมอยากจะขอแทนที่นะครับเป็นสองตัวละครซึ่งไอตัว innate เนี่ยมันคืออะไรนะครับตะกี้ดูสปอยไปแล้วนะครับอันดับหนึ่ง innate immunity นะครับมันคือภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะครับตั้งแต่เราเกิดมาก็มีแล้วฮะเขาเหมือนกับว่าเป็นตม.ครับเป็นกองทหารนะครับที่อยู่หน้าด่านนึกถึงภาพนะครับชายแดนนะครับนึกถึงหนังจีนก็ได้นะฮะว่ามันจะเป็นกำแพงนึกถึงกำแพงจีนนะกำแพงจีนในเมืองคนหนึ่งนะครับแล้วจะมีแบบทหารถือหอกเนี่ยฮะยืนประจำอยู่ถ้าใครก็ตามนะที่ไม่ใช่ประชากรในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไล่ทิ้งหมดไล่แทงหมดเนี่ยครับผมเรียกว่าไอ้ตัวเนี้ย innate immunity เนี่ยก็คือเป็นกองหน้าพิฆาต18ปองซึ่งมันจะมีอยู่นะครับมันมีอยู่ทั่วทั้งร่างกายนะครับสมมุตินะครับว่าจู่ๆนะครับมีเชื้อโควิดโผล่ขึ้นมาสมมุติเนี่ยเรามีเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคนะครับโผล่ขึ้นมาปึ้งขึ้นมาเข้ามาในร่างกายไอ้ตัว innate มันก็ตกใจครับไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยตกใจครับทีนี้พอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้พอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่ามันทําไงมันก็ไปเรียกคนมารุมเลยฮะพอมันรุมเสร็จปุ๊บนะครับเชื้อไวรัสทําไงฮะปุ้งไปเลยฮะทีนี้ครับเข้าใจง่ายไหมฮะนะครับไอ้นี่เป็นตัวอิมมูนิตี้ตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายเราพอเขาหมดหน้าที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันคือชีวิตแรกชีวิตไงฮะพอเขาฆ่าได้เสร็จปุ๊บตัวเขาก็จะสลายหายไปหมดหน้าที่เขาแล้วแต่ทีนี้นะครับจุดเด่นของไอ้ตัวอินเนตนะครับแทนที่เขาจะสลายหายไปร่างกายเราอัจฉริยะมากตัวที่บอกว่ามันก็ทำการเก็บซากนะครับของไอ้ตัวเชื้อไวรัสเนี่ยครับที่เขาเพิ่งกำจัดไปนะครับไปชันสูตรไปวิจัยไปวิจัยต่อนะครับพอเขาเอาไปวิจัยต่อร่างกายมันจะรู้อ๋อมันมีสิ่งแปลกปลอมในหน้าตาอย่างนี้อยู่ครับเขาก็จะเก็บซากเก็บอะไรไปครับพอเสร็จปุ๊บนะครับมันจะทำการพัฒนาการนะครับตัวอิมมูนิตี้ของเรานะครับเรียกเลยนะครับมันเป็นอะแดปทีฟนะครับผมเรียกมันว่าเป็นกองรบหนักพิฆาตเชื้อโดยเจาะจงนะครับทีนี้นะครับจากเดิมเลยครับไอตัวอินเนตนะครับเขามาเลยครับสมมุติว่ามีเชื้อใหม่แล้วเชื้อเดิมเลยโผล่มาแต่ทีนี้ครับพอร่างกายมันรู้แล้วอ๋อไอ้นี่แม่งซ่าเว้ยมันร่างกายมึงไม่รู้ซะแล้วว่ากูเนี่ยเตรียมอะไรไว้เขาก็เลยจัดการนะครับพัฒนากองรบขึ้นมาหน่วยหนึ่งเรียกเลยครับว่าเพื่อมาจัดการไอ้หมอนี่โดยเฉพาะเขาจะโผล่มาปึ้งนะครับว่าถ้ารู้จุดอ่อนของเจ้าแล้วจัดการปึ้งไปประมาณนี้ฮะเนี่ยครับเนี่ยครับปรบมือได้นะอะไรนะฮะไปเหมือนกันครับไปเหมือนกันทุกอย่างมันมีอายุของมันนะฮะเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือทีเนี้ยทำไมร่างกายคนเรานะครับสังเกตไหมครับว่าทำไมตอนเด็กๆถ
ถึงได้โดนพ่อแม่เนี่ยพาไปฉีดวัคซีนต่างๆเพราะมันเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยทางการแพทย์ของเราอัจฉริยะมากครับเพราะว่าเขาได้วิจัยแล้วครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าภูมิต้านทานนะครับเฉพาะเจาะจงของโรคนั้นเราเคยพูดถึงแฟ้มสปอนดิบอลเก่าไหมฮะที่เขาบอกนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากถึง 95% แต่พอวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเขาได้รู้ว่าอ๋อโอเคงั้นเราเอาเชื้อที่มันใกล้ง่อยแล้วฮะเชื้อมันใกล้ตายแล้วเนี่ยมาฉีดไว้ก่อนฉีดใส่เด็กใส่ตัวเด็กซึ่งในวัยเด็กเนี่ยครับจะมีกลูต้าไทโอนเนี่ยสูงมากๆเพราะอะไรฮะเพราะว่าเด็กคนเราเนี่ยได้รับกลูต้าไทโอนจากนมแม่ซึ่งไอ้นมแม่เนี่ยมันมี DHA ในการผลิตกลูต้าไทโอนสูงที่สุดแล้วเท่าที่มนุษยชาติเราดำรงอยู่ได้ทีเนี้ยพอร่างกายเนี่ยมันได้รับเชื้อไวรัสอ่อนๆเนี่ยฮะเชื้อไวรัสอ่อนๆเนี่ยร่างกายมันจะรู้อ๋อไอ้ไวรัสตัวนี้มันคืออย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นโรคอะฮิวาโรคอะไรนะฮะฝีดาษเนี่ยฝีดาษแล้วก็จะมีโรคมีอะไรอีกที่เราฉีดในวัยเด็กไข้หวัดใหญ่ปาทะยะมีอะไรอีกฮะแต่เสพโปลิโอนะครับแถวๆนั้นนะครับซึ่งร่างกายนะครับเราพูดได้เลยครับว่าเรามีการเรียกแองเจลนะครับก็คือตัวนางฟ้าเนี่ยประจำอยู่ในร่างกายอยู่แล้วครับเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราเนี่ยครับเป็นโรคติดเชื้อเหล่านั้นดีไหมฮะดีแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าแล้วทำไมโควิดเนี่ยมันถึงได้แพร่เชื้อเร็วน่าสนใจไหมฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ครับร่างกายของเราเนี่ยครับสภาวะแวดล้อมนะครับต่างๆนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนะครับมีใครในนี้นอนดึกไหมฮะครับมีใครในนี้นะครับเจอมลภาวะแวดล้อมข้างนอกบ้างไหมฮะเจอเจอสารเคมีบ้างไหมฮะเจอเครียดเจอที่ผมให้ดูสไลด์ก่อนหน้านี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินเรื่องของนู่นเรื่องของนี่ที่ทำให้เราหนึ่งเลยคือร่างกายเรานะครับจะเจอเขาเรียกว่าเกิดความเสี่ยงต่อการที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยดรอปตลอดเวลาอยากจะบอกนะครับว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยครับระยะฟักตัวมันจริงๆอ่ะประมาณอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 2-15 วันนะครับเพียงแต่ว่ามันระยะฟักตัวมันสั้นมากๆครับแต่ไอ้ตัวอะแดปเตอร์เราเนี่ยระยะป้องกันของมันเนี่ยกว่ามันจะศึกษาไอ้เจ้าตัวโควิดได้เนี่ยมันล่อไปร่วม2อาทิตย์แล้วมันก็เลยไม่ทันไงคนเราเนี่ยมันก็เลยติดเชื้อก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวเนี่ยมันฟักตัวเสร็จปุ๊บมันทำให้ร่างกายป่วยแล้วพอมันร่างกายคนป่วยแล้วอ่ะมนุษยชาติมันไม่รู้จักไอ้ตัวเชื้อโควิดนี่มาก่อนมันไม่มีวัคซีนป้องกันมาตั้งแต่เด็กมาก่อนนั่นแหละฮะมันทำให้พอคนเราเนี่ยมันมีสารคัดหลั่งไม่ว่าจะไอไม่ว่าจะจามมันก็จะไปแพร่เชื้อมันถึงได้เร็วขึ้นไงนะครับผมเรียกเลยครับว่ามันเป็นร่างกายภูมิต้านทานน้อยทำไมถึงน้อยคำถามต่อมาแล้วทำไมถึงน้อยเนี่ยทีนี้อยากให้ดูภาพนี้ครับคนเราเครียดเมื่อคนเราเครียดร่างกายจะหลั่งคอร์ติซอลขึ้นมาเมื่อร่างกายมันหลั่งคอร์ติซอลขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นสารแปลกซึ่งอาจจะเป็นอนุพันธ์แปลกปลอมขึ้นมานะฮะพอมันแปลกปลอมเสร็จปุ๊บร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นสารที่พูดว่าเมื่ออะไรที่มันดูแปลกปลอมในร่างกายเนี่ยร่างกายมันก็จะเอาไอ้ตัวอินเนทเนี่ยไปจัดการมันนะครับก็จะมีส่งกองทหารไปตุ้มไปจัดการตัวเนี้ยไปควบคุมแต่ถ้าไปเจอพวกอะไรสารเคมีต่างๆหรืออนุมูลอิสระนะครับปึ้งขึ้นมาร่างกายทำไงฮะก็จะเอาอินเนียเนี่ยไปจัดการมันอีกเจออะไรอีกสมมติกินเหล้ากินแอลกอฮอล์ก็มีอินเนียไปจัดการอีกอะไรอีกทีนี้พอเจอโควิดขึ้นมาไม่พอมันไม่พอไงฮะเนี่ยครับจากนั้นร่างกายคนเรานะครับมึงถึงจำเป็นต้องมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะพูดถึงอินเนียเนี่ยก็คือมันเป็นกำลังพลกำลังหลักไงฮะกำลังแถวหน้าครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันน้อยมันล่อยหล่อเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไปจัดการตัวโควิดไงฮะอันนี้ครับพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเนี่ยมันน้อยและทีนี้ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเราต้องทำไงก็ได้ครับเพื่อที่จะรักษาไม่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันดรอปลงแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันนั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับวิธีรักษานะครับก็คือเราทำตามนี้นะฮะเราอาจจะมานั่งคิดเอ๊ะอะคาเดมี่ในช็อปในเซ็นเตอร์สาธรเนี่ยคนเยอะไหมเยอะแต่ทำไมเรารู้สึกปลอดภัยอ่ะภูมิคุ้มกันดีเพราะเราอยู่ในเขาเรียกว่ากลุ่มคนหรือคนที่มีทัศนคติของการป้องกันที่ดีไงฮะนะครับเพราะทุกคนเนี่ยที่อยู่ในอะคาเดมี่เราเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราเนี่ยรักสุขภาพเหมือนกันหมดถูกต้องไหมฮะถู
ครับดังนั้นนะครับวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับสำคัญมากๆครับเราต้องทานโปรตีนให้มากและเพียงพอทานผัก5สีใน1มื้อไม่ลดเครียดพักผ่อนเพียงพอไม่ดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงสารสัมผัสเคมีดื่มน้ำเปล่าเยอะๆหลีกเลี่ยงการมีไขมันเลวไปออกกำลังกายพยายามลดน้ำหนักให้ได้ทุกอย่างนี้คืออะไรฮะรีบอถูกต้องครับมันง่ายมากเลยนะฮะทีนี้รีบอร์ดถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้จริงๆนะฮะอันดับหนึ่งเลยก็คือถ้าจะพูดเจาะจงเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งผมบอกนะครับว่าตัวที่เป็นพระเอกที่ผมจะมาพูดถึงในนี้มันจะมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงเลยจริงๆนะครับมันก็คือตัวนี้นิวติโปรครับเพราะเขาบอกนะครับว่าเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากคุณโปรตีนคุณภาพต้องกินโปรตีนดีๆซึ่งคุณสมบัติของนิติโปร1ซองตามนี้เลยฮะโอ้ยใครอ่านตามได้บ้างใครอ่านตามได้บ้างนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าเบลมูนคือเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจากงานวิจัยนะครับพบว่านะครับว่าตัวเบลมูนนะครับในปริมาณ250มิลลิกรัมนะครับจะสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ครับโดยเริ่มสร้างภูมิต้านทานครับภายใน48ชั่วโมงหลังจากรับประทานซึ่งในซองนึงครับเราให้นะครับเบลมูนเนี่ยสูงมากๆซึ่งผลวิจัยของเบลมูนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะและเดกาซีนะครับเป็นสิทธิบัตรเจ้าเดียวในประเทศไทยหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับที่มีเบลมูนนะครับที่สำคัญนะครับว่าถ้าเราถามว่าโดสนะครับที่เราควรกินนะครับเราควรกินอย่างน้อย2ซองแต่คนที่รีบอนอยู่นะครับเขากิน4ซึ่งเรียกเลยครับว่าเหลือๆนะฮะร่างกายเราครับมีภูมิคุ้มกันเยอะดีกว่าภูมิคุ้มกันน้อยแน่นอนครับแต่มันจะกินทั้งทีบอกเลยครับว่ามันต้องกินใจดิเฮ้ยวัชชะมันมีสารที่ชื่อว่า EGCC นะครับหรืออะไรนะเคชินหรือคาเทชินใช่มั้ยว่าแคเซชินนะครับซึ่งในตัวเนี่ยครับเรามีสารตัวนี้นะครับในการช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับในมัทฉะเนี่ยครับก็คือเราจะมีสารเฉพาะนะครับในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันโดยตรงครับและสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐานในร่างกายด้วยเช่นกันนะฮะดีไหมฮะดีดีนะครับอีกตัวนึงที่เราควรกินนั่นก็คือนิวเทียมนะครับเพราะร่างกายคนเราควรมีวิตามินเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะครับในตัวนิวเทียมเนี่ยเรามีวิตามินเนี่ยร่วม30กว่าชนิดเลยอยู่ใน3เม็ดคุ้มไหมฮะคุ้มนะครับที่สำคัญนะครับเราต้องมีตัวนี้ตามมาด้วยซึ่งออริซ่าเราเป็นนางเอกของผลิตภัณฑ์ทั้งมวลเลยนะฮะเรามีกรดไขมันจำเป็นกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งถ้าเกิดร่างกายเรามีโกรทฮอร์โมนนะครับจะช่วยเผาผลาญไขมันสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับเสริมสร้างเสริมการสร้างมวลกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อเยอะแอนติบอดีก็เยอะตามนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องของการนอนก็สำคัญเพราะถ้าเกิดเรานอนไม่ดีเราก็จะเครียดเมื่อเราเครียดเรานอนไม่หลับภูมิคุ้มกันเราก็จะตกสารสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นกลูต้าไทโอนนั่นก็คือไอตัวแอลกาเทียมพลัสเนี่ยผมบอกเลยครับว่าบริษัทที่ผลิตแอลกาเทียมตัวนี้เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศสเปน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะครับเขายุ่งอยู่แต่ตัว DHA นี่อย่างเดียวซึ่งไอ้ตัวสาร DHA เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่เรียกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นกลูตาไทโอนโดยตรงจากตับโดยเฉพาะเลยและที่สำคัญก็คือจุดเด่นของตัว DHA ในตัวแอลกาเทียมเนี่ยคือมันสามารถที่จะทะลุเขาเรียกว่ามันไหลผ่านไอ้ตัวระบบการย่อยอาหารของเราได้โดยที่ไม่เสียมูลค่าของสารอาหารซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกเลยครับกินเสร็จปุ๊บนะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและที่สำคัญนะครับตัวนี้ครับอาจจะพูดได้เลยว่านะครับว่าให้ค่า DHA ไม่ต่างจากนมแม่เลยกินแล้วเหมือนกินนมแม่คิดว่าดีไหมฮะหลายทีนะครับวิกฤตของคนเราเนี่ยมันทำใหเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสตินะเราจะมองว่ามันเป็นวิกฤตนะเนี่ยฮะลองสังเกตนะครับว่าคนเราเนี่ยมันหาอะไรป้องกันตลอดเลยธุรกิจในเรื่องจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีวิกฤตเกี่ยวเรื่องพวกนี้เงินมันไม่ได้หายไปไหนนะ
มันก็อยู่นี่แหละที่แต่ว่าคนเราจะเลือกใช้อะไรเนี่ยแหละซึ่งเห็นไหมฮะคนเราเนี่ยหาหน้ากากอนามัยกันได้ปุ๊บเลยเจลล้างมือหาเยอะไหมเยอะจริงๆนะฮะและที่สำคัญครับถ้าเราเนี่ยครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโควิดและเรานะครับบอกต่อสิ่งดีๆได้นะครับเราสามารถทำตลาดตรงนี้ได้ไอ้ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือหรือหน้ากากนะครับเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันในปลายเหตุแต่เราต้องปกป้องตัวเองจากต้นเหตุนั่นก็คือการที่เรานะครับสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายในอันดับหนึ่งเลยครับมีใครต้องการจะซื้อฟังอย่างนี้เราอยากซื้อไหมฮะอยากอยากได้คำตอบไหมฮะอยากสุดท้ายนะครับว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยวิกฤตคนทั่วไปเนี่ยเชื่อมีวิกฤตขึ้นมาวันที่เราวิตกนะครับเราวิตกมันคือวิกฤตนะครับถ้าคนทั่วไปวิตกแต่ถ้าเกิดเรามีสติมันคือธุรกิจของเราครับก็นะครับก็สำหรับวันนี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สาระความรู้ดีๆครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ